นวนิยายชุดเสือใบบทประพันธ์ของป.อินทรปาลิตในตอนเสือใบถูกลอบยิงในนาทีนั้นเองขุนโจรแห่งค่ายเชิดดำก็ขี่ม้านำพาบริวาร3คนเดินทางไปจากค่ายของเขาต่างมีอาวุธปืนยิงเร็วสะพายอยู่ที่บ่าคนละกระบอกและในมือขวามีหอกอีกหนึ่งเล่มอันเป็นอาวุธคู่มือกองม้าของเชิดดำม้าทั้ง4ตัวบ่ายโฉมหน้าตัดตรงไปยังภูเขาลูกหนึ่งที่สูงตระหง่านเงื้อมมองเลยเห็นถนัดภูมิประเทศเป็นป่าทึบที่เต็มไปด้วยผลไม้ป่าและป่าไม้เบญจพรรณซึ่งใหม่และแปลกตาสำหรับเสือใบการเดินทางบางแห่งก็ไม่สะดวกเพราะมีเถาวัลย์ขึ้นปกคลุมระเกะระกะเต็มแต่บางแห่งก็เป็นป่าโปร่งขุนโจรได้พูดคุยซักถามเหตุการณ์ทางฝ่ายข้าศึกจากสมุนของเขาตลอดเวลาอากาศเริ่มมืดขมุกขมัวลงบ้างแล้วแสงแดดอ่อนๆในตอนเย็นส่องลอดลงมาไม่ใคร่ถึงเนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมไปทั่วเสือใบพาหน่วยล่าตระเวนมาถึงริมลำธารอันคดเคี้ยวแห่งหนึ่งและผู้บังคับหมู่ล่าตระเวนก็บอกให้เขาไปทางขวามือใกล้จะถึงที่ตั้งของพวกมันแล้วล่ะครับพี่ใบอีกในราว500เมตรเท่านั้นแหละผมจำทางได้ดีขุนโจรพยักหน้ารับทราบเตรียมพร้อมพวกเราทุกคนเพิ่มความระมัดระวังตัวยิ่งขึ้นม้าทั้ง4ตัวเดินตามกันมาเป็นแถวเรียงเดี่ยวขณะที่ผ่านจอมปลวกใหญ่แห่งหนึ่งเสียงปืนเล็กยาวก็ดังกังวานขึ้นหนึ่งนัดปังมันเป็นการลอบยิงในระยะใกล้ชิดกระสุนเฉียดสมุนโจรคนหนึ่งไปอย่างวุดวิดเสือใบเลยเห็นผู้อุกอาจยิงเขาปรากฏอยู่บนคาคบไม้ห่างจากเขาประมาณ20เมตรเสือใบกระชากปืนพกในซองปืนข้างซ้ายออกมาอย่างรวดเร็วก่อนที่มนุษย์ธมินจะยิงเขาเป็นนัดที่2กระสุน9มม.ของขุนโจรก็ระเบิดขึ้นมนุษย์ธมินร้องสุดเสียงร่างของมันพร้อมด้วยปืนเล็กยาวลอยละลิ่วลงมาจากต้นไม้ใหญ่ในทันทีแล้วเสือใบก็พูดกับสมุนของเขาน้องชายเราขับขันแล้วสิเสียงปืนคงจะได้ยินไปถึงพรรคพวกของมันระวังตัวให้ดีเราอาจจะต้องปะทะกับมันก็ได้ผู้บังคับหมู่ล่าตระเวนยิ้มให้เขาผมพร้อมแล้วครับพี่ใบม้าทั้ง4ตัวเดินทางบุกป่าต่อไปอีกสักครู่นึงก็เข้าเขตป่าโปร่งและที่ราบสูงแห่งหนึ่งเสือใบมองเลยเห็นเจ้ากองคำกำลังขี่ม้าถือดาบใหญ่นำพรรคพวกของมันประมาณ10คนวิ่งเหาะๆตรงมายังเขาเจ้ากองคำคนเดียวเท่านั้นที่ขี่ม้าขุนจรยิ้มเล็กน้อยนึกในใจว่าเขาควรจะถือโอกาสสังหารชีวิตกองคำเสียเพื่อตัดกำลังศึกเขาโบกมือบอกให้สมุนทั้ง3คนบังคับม้าให้หยุดนิ่งเฉยต่างจ้องตามองดูกองคำกับพรรคพวกของมันซึ่งใกล้เข้ามาทุกทีและพอเข้ามาใกล้ในระยะ150เมตรขุนโจรก็หันมาพูดกับสมุนร่วมใจของเขาไอ้น้องชายประจันบานพยายามฆ่าไอ้กองคำให้ได้ม้าทั้ง4ตัวควบขับออกจากที่ซ่อนวิ่งเข้าไปในบริเวณที่ราบสูงบุกตะลุยเข้ามาหากองคำกับพรรคพวกของมันเป็นแถวหน้ากระดานหอกที่ถืออยู่ในมือค่อยๆลดต่ำลงมาในท่าเตรียมแทงใบหอกต้องแสงแดดอ่อนๆเป็นประกายขาวคมน่ากลัวกองคำตกตะลึงไปชั่วขณะแต่เมื่อเห็นกำลังรบของเชิดดำมีเพียง5คนเท่านั้นกองคำก็สั่งให้สมุนของเขาทำการต่อสู้ทันทีเสียงปืนฝ่ายกองคำดังขึ้นแต่เชิดดำทั้ง4คนเข้าถึงตัวข้าศึกแล้วหอกที่ถืออยู่ในมือพุ่งสวบลงไปที่หน้าอกของมนุษย์ธมินโดยไม่เลือกหน้าเสือใบควบม้าเข้าไปหากองคำซึ่งกำลังกวาดแกว่งดาบควบม้าเข้ามาปะทะกับเขาอย่างอาจหาญการต่อสู้แบบตะลุมบอลได้เริ่มต้นแล้วมันเป็นความสามารถของเสือใบอย่างยิ่งที่เขาสามารถขี่ม้าโดยไม่ต้องถือสายบังเหียนมือทั้งสองจับด้ามหอกไว้คล้ายกับว่าหอกเล่มนี้คือทวนที่ใช้สู้รบบนหลังม้าเขาป้องปิดคมดาบของศัตรูไว้ได้และแทงตอบทันทีสองเสือต่อสู้กันอย่างดุเดือดมุ่งหวังที่จะสังหารชีวิตซึ่งกันและกันกองคำฟันซ้ายขวาอย่างคล่องแคล่วแต่ชั่ววินาทีเดียวที่กองคำเปิดช่องว่างที่หน้าอกหอกของเสือใบก็พุ่งสวบทะลุหน้าอกกองคำทันทีหัวหน้าของชาวธมินผงะหงายพลัดตกลงจากหลังม้าสิ้นใจตายคาที่
ในเวลาเดียวกันนี้เองหน่วยลาดตระเวนของเชิดดำทั้ง3คนก็บุกตะลุยไล่ฆ่าศึกแตกกระจายไปคนละทิศละทางทมิฬหนุ่ม4คนถูกแทงตายนอนกลิ้งอยู่กลางดินที่ช่องเขาเบื้องหน้าพลรบของพวกทมิฬร่วม100คนได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วเสือใบสั่งหน่วยลาดตระเวนของเขาหยุดการติดตามฆ่าศึกและให้ล่าถอยทันทีเพราะไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาจะบุกเข้าไปหาพวกทมิฬที่มีจำนวนมากกว่าซึ่งไม่มีทางที่จะเอาชนะได้หมาทั้ง4ตัวควบขับย้อนมาทางเก่าและตลอดทางที่นั่งอยู่บนหลังม้าขุนโจได้คิดเตรียมแผนการตั้งรับฆ่าศึกด้วยความหวังที่จะบดขยี้ให้แหลกลานคืนวันนั้นเองกองโจรเชิดดำได้เตรียมการรบไว้พร้อมสับเจ้าคุณรณพพเสนีกับวรภาไม่ยอมอยู่ในถ้ำที่พักท่านพาวรภามาอยู่กับเชิดดำและพร้อมที่จะทำการต่อสู้กับฝูงทมิฬเวลาที่ผ่านพ้นไปตามลำดับพอ24นาฬิกาล่วงแล้วดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวก็พ้นขุนเขากราดแสงนวลอ่อนไปทั่วบริเวณเชิดดำทุกคนเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับข้าศึกปืนกลตั้งอยู่ในรังปืนอันมิดชิดและปืนใหญ่ทหารราบตั้งจังก้าอยู่เคียงกัน2กระบอกมีกระสุนที่จะใช้ยิงได้ประมาณ10นัดเท่านั้นแต่มันก็มีอำนาจพอที่จะบดขยี้พวกทมิฬได้เสียงครางกระหึ่มอย่างแปลกประหลาดดังแว่วมาตามลมและมีเสียงรับท่อต่อๆกันไปเสือใบกำลังนั่งสนทนาอยู่กับเจ้าคุณรณพพเสนีและวรภาที่หน้าที่พักของเขาเสียงประหลาดนี้ทำให้เชิดดำทุกคนพึมพำแซดไปหมดขุนโจรมองดูหน้าท่านเจ้าคุณรณพพเสนีเสียงอะไรหรือครับคุณอาท่านเจ้าคุณก็ว่าเสียงสัญญาณของเจ้าพวกนี่แหละเกิดขึ้นโดยแผ่นไม้บางๆสัมผัสกับอากาศเตรียมตัวได้หลานชายสัญญาณเนี่ยอารู้จักดีถ้าไม้สัญญาณนี้ดังขึ้นแล้วก็หมายความว่าไอ้พวกทมิฬได้อัญเชิญเทพเจ้าให้ขุนเขาให้มาชมกีฬาล่ามนุษย์ของมันพวกมันคงจะเข้าโจมตีเราแบบวิธีโอบล้อมและก็เข้าตีพร้อมกันทุกๆด้านเสือใบหัวเราะถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นเหยื่อกระสุนปืนกลของเราหมดละครับพูดจบเขาก็ลุกขึ้นปลดทอมสันออกจากบ่าวิ่งตรงไปยังที่พักของอำนวยกับซีรีแตรสัญญาณเตรียมตัวของเชิดดำดังขึ้นแล้วท่ามกลางความเงียบสงัดในตอนดึกชายป่าข้างหน้าแสงคบเพลิงส่องสว่างนางพญาของพวกมนุษย์ทมิฬเคลื่อนพลเข้าประชิดค่ายเชิดดำแล้วความเงียบสงัดและวังเวงแผ่ไปทั่วอาณาเขตอันกว้างใหญ่ของป่าสูงเวลาผ่านพ้นไปทีละน้อยเชิดดำทุกคนอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมฝูงทมิฬอันมากมายที่ชุมนุมพลกันอย่างคับคั่งและเห็นแสงคบเพลิงส่องสว่างเป็นแห่งๆขุนโจรแห่งค่ายเชิดดำนั่งอยู่ในรังปืนกลหนักซึ่งสร้างด้วยท่อนไม้วางกองรองซ้อนกันสามารถป้องกันกระสุนปืนเล็กและปืนกลได้ทุกชนิดข้างๆเขาคือสิริรองหัวหน้าเชิดดำสองเสือจ้องตาเขม็งออกไปข้างหน้านานๆจึงจะพูดกันสักครั้งหนึ่งมันจะเล่นงานเราอีท่าไหนครับพี่ใบสิริกล่าวถามเขาเบาๆผมน่ะอึดอัดเต็มทนแล้วอดทนอีกสักนิดเถอะหน้าน้องชายผมคิดว่าใน 2-3 นาทีนี่แหละปืนของเราทุกกระบอกคงมีโอกาสได้ยิงแน่พูดขาดคำเสียงโห่ร้องของพวกทมิฬก็ดังขึ้นทันทีฝูงทมิฬนับจำนวนร้อยถือปืนโล่หอกดาบและธนูวิ่งประดาหน้าตรงเข้ามายังค่ายเชิดดำด้วยความสำคัญผิดคิดว่ากองโจรเชิดดำคงจะขาดการระมัดระวังตัวทันใดนั้นเองอำนวยก็สั่งให้ปืนใหญ่ทหารราบยิงต้านทานข้าศึกประกายไฟวาบออกจากปากกระบอกปืนใหญ่ทั้งสองกระบอกมองเลยเห็นถนัดพร้อมกับเสียงระเบิดของกระสุนปืนราวกับจะพลิกพื้นดินให้ถล่มทลายปืนกลมือและปืนยิงเร็วในที่มั่นต่างๆเริ่มโปรยกระสุนออกไปราวกับหาฝนกระสุนปืนของเชิดดำถูกพวกทมิฬล้มตายเกลื่อนกลาดนางพญาแห่งพวกทมิฬเสียขวัญเสียกำลังใจแล้วหล่อนยืนสังเกตการอยู่เบื้องหลังแนวรบบนเนินสูงบริวารของหล่อนแตกพ่ายหนีหากระสุนปืนของเชิดดำตะเลิดเปิดเปิงไปคนละทิศละทางเสียงแตรสัญญาณของเชิดดำดังขึ้นท่ามกลางเสียงปืนพลรบเชิดดำต่างลุกขึ้นจากที่มั่นรุกไล่ฆ่าศึกอย่างอาจหาญเสือใบหันมาทางสิริผู้ช่วยของเขาแล้วพูดโดยเร็วคุณสิริ
คุณพาพวกเราอ้อมไปทางซ้ายผมจะบุกตรงเข้าไปข้างหน้าพยายามตีออกให้ได้อย่าให้ข้าศึกตั้งตัวติดหรือรวมกำลังกันได้ครับทราบแล้วครับสองเสือต่างลุกขึ้นกองโจรเชิดดำติดตามฝูงมนุษย์ธมินอย่างฉับพลันความสับสนโอลมานบังเกิดขึ้นแก่พวกชาวป่าแล้วเชิดดำต่างชายโยโห่ร้องวิ่งเข้าหาข้าศึกและถึงกับประจันบานกันเป็นหมู่หมู่สถานการณ์รบของเชิดดำได้เปรียบแล้วสิริกับอำนวยได้เข้าตีกระหนาบข้างทำให้ธมินต้องสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บอีกมากมายบ้างก็ทิ้งอาวุธวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปนางพญาของพวกธมินกับองครักษ์อีก3คนถูกเชิดดำในบังคับบัญชาของอำนวยเข้าโจมตีในระยะใกล้ชิดกระสุนทอมสันของเชิดดำกระหม่อมหนึ่งยิงกราดเข้าไปทั้งที่ไม่เห็นเป้าหมายหล่อนถูกกระสุนปืนหลายนัดล้มลงสิ้นชีวิตส่วนผู้ติดตามซึ่งพยายามจะหลบหนีเข้าป่าทึบก็ตกเป็นเหยื่อกระสุนปืนเชิดดำเช่นเดียวกันพวกธมินไม่สามารถรวมกำลังหรือควบคุมบังคับบัญชากันได้และเกือบหมดถูกฆ่าตายเกลื่อนกลาดเชิดดำตามสังหารต่อไปเสียงปืนเบาบางลงแล้วขุนโจรสั่งให้ยิงพลุสัญญาณขึ้นฟ้าเป็นคำสั่งให้ยุติการรบบรรดาสมุนโจรต่างเลิกติดตามฆ่าศึกและรีบกลับมายังค่ายเจ้าคุณรณพบเสนีกับวัลภาสองพ่อลูกยืนเคียงคู่กันอยู่ที่หน้ากระท่อมหลังหนึ่งสมุนของเสือใบได้นำตะเกียงเจ้าพายุมาจุดขึ้นหลายดวงสว่างจ้าไปทั่วค่ายสิริกับอํานวยได้รับคำสั่งจากเสือใบให้ทำการช่วยเหลือเชิดดำที่ได้รับบาดเจ็บโดยด่วนซึ่งการสู้รบคราวนี้เชิดดำเสียชีวิตไปเพียงคนเดียวและได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสนักอีก3คนขุนโจรรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและอ่อนเพลียบ้างเล็กน้อยเขาเดินตรงเข้ามาหาท่านเจ้าขุนและธิดาของท่านกุเลวัตคะวลภาร้องเรียกเขาด้วยเสียงแหลมเล็กจอมโจรยิ้มให้หล่อนไอ้ผู้ธมินน่ะแตกพ่ายไปหมดแล้วล่ะครับผมเชื่อว่ามันคงไม่กล้ามารบกวนเราอีกหรอกแล้วก็รู้สึกว่าพวกมันถูกยิงตายเกือบหมดระหว่างที่ปะทะกันคุณกับคุณอาอยู่ที่ไหนครับเจ้าขุนรณพบเสนีตอบแทนธิดาของท่านอาก็อยู่ในกระท่อมนี่แหละเป็นห่วงเธอกับคุณสิริและก็อำนวยมากทีเดียวการรบเวลากลางคืนแบบนี้เป็นการเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตที่สุดเพราะมันมืดมองไม่เห็นกันพวกเราอาจจะเข้าใจผิดยิงกันเองก็ได้อาขอชมเชยเชิดดำของเธอที่มีความสามารถในการรบอย่างยอดเยี่ยมไม่ผิดอะไรกับกองทหารที่ได้รับการฝึกหัดมาแล้วเป็นอย่างดีเสือใบหัวเราะกวาดสายตามองไปรอบๆบริเวณผมจะออกไปตรวจแนวรบที่หน้าค่ายสักประเดี๋ยวครับอยากจะดูความเสียหายของมันแล้วก็ดูเชิดดำของผมซึ่งอาจจะมีบางคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตคุณอาออกไปกับผมไหมครับเจ้าคุณรณพบเสนีพยักหน้าครั้นแล้วเสือใบก็พาท่านกับวัลภาเดินออกไปจากบริเวณค่ายเชิดดำเขาเรียกสมุนโจรคนหนึ่งให้ถือตะเกียงเจ้าพายุติดตามเขาไปด้วยในเวลาเดียวกันนั้นเองพวกโจรเชิดดำกำลังสำรวจความเสียหายทางฝ่ายตนและทำการยึดอาวุธจากศพของพวกธมินที่นอนตายอยู่เกลื่อนกลาดปืนใหญ่ทหารราบทั้งสองกระบอกยังคงตั้งจังก้าอยู่ที่หน้าค่ายแต่พลประจำปืนเล็กเตรียมพร้อมแล้วอากาศค่อนข้างหนาวเย็นความเงียบสงัดปกคลุมไปทั่วอาณาเขตขุนโจรเดือนเคียงคู่กับหล่อนและอดที่จะชำเลืองมองดูวัลภาบ่อยๆไม่ได้หล่อนเป็นหญิงสาวที่มีเรือนร่างสูงโปร่งดวงหน้าแฉล่มแช่มช้อยยิ้มของวัลภาเศร้าๆติดอกติดใจเขาและที่ชอบที่สุดก็คือมารยาทที่อ่อนโยนของหล่อนวัลภาเป็นผู้หญิงในอุดมคติของเขาขุนโจรพอใจผู้หญิงที่มีบุคลิกลักษณะเช่นนี้จำพวกนี้ไม่ควรจะเอาชีวิตมาทิ้งเลยวัลภาพูดกับเขาท่อน่าสงสารนอนตายเกลื่อนกลาดไปหมดจะทำยังไงได้ล่ะครับเมื่อมันลุกรานเราก่อนผมก็ต้องสั่งให้เชิดดำต่อสู้ถ้าหากว่าโพธมินเหล่านี้ยอมเป็นมิตรกับเชิดดำแล้วก็ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแล้วก็ชีวิตเลยเจ้าคุณรณพบเสนีเขย่าแขนที่ดาสุดสวัสดิ์ของท่านแล้วร้องขึ้นดังๆวัลภาหล่อนมองตามสายตาของท่านเจ้าคุณทันทีวัลภาเลเห็นนางพญาของพวกธมินนอนหงายเหยียดยาวอยู่บนพื้นอุ๊ยตายหล่อนอุทานออกมาดังๆหันกลับมาทางขุนโจรกุเลวัตคะนั่นน่ะนางพญาของพวกนี้
เสือใบเดินนำหน้าพาท่านเจ้าคุณรณพบเสนีและวัลภากับสมุนของเขาตรงเข้าไปยังศพของหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับวัลภาราวกับพี่น้องฝาแฝดความตื่นเต้นแปลกใจบังเกิดขึ้นแก่เสือใบเป็นล้นพ้นผู้หญิงสาวสองคนที่ต่างบิดามารดากันและไม่ใช่เครือญาติกันทำไมถึงได้เหมือนกันได้เขาจ้องมองดูศพของนางพญาแห่งฝูงธมินอยู่สักครู่แล้วเขาก็กล่าวกับหล่อนผมอยากจะเข้าใจว่าผมกำลังฝันไปแปลกเหลือเกินครับทำไมคุณวัลภาถึงเหมือนกับหัวหน้าของชาวธมินได้นั่นนาติคะดิฉันควรจะเป็นพี่สาวหรือว่าน้องสาวของเขาหรือคุณพ่อเคยแอบมามีเมียชาวป่าไว้ในสมัยที่คุณพ่อเป็นผู้บังคับกองพันอยู่ที่นครราชสีมาท่านเจ้าคุณหัวเราะในลำคอเป็นไปไม่ได้เมียของพ่อก็คือคุณแม่ของแกเท่านั้นแหละอยู่กันจนตายจากไปก็แล้วทำไมถึงได้เหมือนลูกอย่างนี้ล่ะคะเสือใบพูดเสริมขึ้นคนที่ไม่ใช่พี่น้องกันรูปร่างหน้าตาเหมือนกันจนกระทั่งเพื่อนฝูงทักผิดคนก็เคยมีเหมือนกันครับรูปลักษณะของมนุษย์เราเนี่ยทั้งหญิงชายมีอยู่ไม่กี่แบบผมเข้าใจว่าบิดาหรือมารดาของผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นญาติห่างๆของคุณอาก็ได้คราวนี้เจ้าคุณรณพบเสนีเห็นพ้องด้วยเหตุผลของเธอน่าฟังอาเป็นชาวสระบุรีมีญาติพี่น้องมากแต่สมัยนนอาเป็นคนจองหองวงศาคณาญาติของอาเขามีฐานะดีๆกันทั้งนั้นอาจำได้ว่าอาไม่เคยขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องคนใดเลยอาเข้าเรียนหนังสือในกรุงเทพจนกระทั่งมีโอกาสเข้าศึกษาวิชาทหารในโรงเรียนนายร้อยทหารบกและก็สำเร็จเป็นทหารหลังจากนั้นก็ถูกส่งไปประจำกองพันต่างๆตามจังหวัดหลายหัวเมืองด้วยกันวัลภามองดูศพของนางพญาชาวธมินแล้วก็นึกหวาดเสียวเมื่อเลยเห็นรอยกระสุนปืนกลที่หน้าอกหลายแห่งถึงแม้เขาจะเป็นศัตรูของเราแต่เมื่อเห็นศพนอนกลิ้งอยู่กลางดินแบบนี้ดิฉันก็อดเศร้าใจและสงสารเขาไม่ได้น่าสงสารเหลือเกินสมุนของคุณคนไหนนะคะที่เป็นคนยิงความจริงนัดเดียวก็ตายถมไปนี่ยิงเสียจนทะลุปลุกโพลนไปหมดทั้งตัวขุนโจรอดหัวเราะไม่ได้การรบคันตะลุมบอนไม่มีเวลาพอที่จะยืนนิ่งๆประทับปืนยิงหรอกครับมันไม่ผิดอะไรก็สาดน้ำรถกันแล้วก็คนยิงไม่ทราบด้วยว่ากระสุนปืนที่ยิงออกไปน่าจะถูกใครหรือไม่ถ้าหากว่าคนของเรารู้ว่ากระสุนของเขาจะสังหารชีวิตนางพญาคนเนี้ยก็เห็นจะยิงไม่ลงเพราะหล่อนเป็นผู้หญิงเจ้าคุณรณพบเสนีก็ว่าเราจะจัดการกับศพพวกธมินเหล่านี้ยังไงหรือว่าจะปล่อยให้เป็นเหยื่อแรงเหยื่อกาแบบเนี้ยมันออกจะทุเรศเกินไปรอไว้วันพรุ่งนี้เถอะครับผมจะให้คนของผมเก็บศพไปฝังให้เรียบร้อยเจ้าพวกนี้เหลือตายอยู่ไม่เกิน20คนคงจะไม่กล้ารุกรานเราอีกหรอกครับอย่าเพิ่งมั่นใจนักนะคะคุณเลวัตวัลภาพูดยิ้มดิฉันรู้จักจิตใจของคนพวกนี้ดีมันเหี้ยมโหดและก็มีนิสัยอาฆาตพยาบาทมันอาจจะหาวิธีอื่นมาเล่นงานเราอีกหรือครับถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ผมจะสั่งเชิดดำออกทำการกวาดล้างขับไล่พวกธมินให้พ้นออกไปจากป่าเนี่ยกลับไปค่ายของเราเถอะครับผมจะสั่งให้สมุนของผมพักผ่อนหลับนอนกันเสียทีวันรุ่งขึ้นเสือใบได้ออกคำสั่งให้เชิดดำของเขาช่วยกันฝังศพพวกธมินไว้ที่แห่งหนึ่งและในตอนบ่ายวันนั้นเองขุนโจรก็สั่งให้บริวารของเขาแยกย้ายกันออกลาดตระเวนกวาดล้างพวกธมินให้เสร็จสิ้นไปกองโจรเชิดดำจะได้หมดห่วงหายกังวลในเรื่องที่จะถูกรบกวนจากพวกชาวป่าเหล่านี้14นาฬิกาเศษม้า6ตัวของหน่วยกองม้าเชิดดำได้ปรากฏตัวขึ้นที่บริเวณเชิงเขาลูกหนึ่งซึ่งเป็นขุนเขาที่สูงตระหง่านเงื้อมและเป็นภูเขาที่ชาวธมินเชื่อกันว่ามีเทพเจ้าองค์หนึ่งสิงสถิตอยู่เสือใบกับเจ้าคุณรณพบเสนีและวัลภาพร้อมด้วยขุนโจรอีก3คนต่างพากันก้าวลงจากหลังม้าอย่างเงียบๆวันนี้วัลภาแต่งกายแบบนักเดินป่าสวมหมวกกันแดดและถักเปียสองข้างทำให้หล่อนสวยสดน่ารักขึ้นอีกทำเทวสถานอยู่ทางด้านนี้หรือครับคุณวัลภาขุนโจรกล่าวถามหล่อนค่ะแต่เราต้องปีนขึ้นไปบนภูเขาสูงจากระดับพื้นราว50เมตร
คุณคงจะตื่นเต้นแปลกใจอย่างที่สุดถ้าได้ไปเห็นธรรมชาติอันสวยสดงดงามในถ้ำนั้นและก็องค์เทวโลกในสมัยขอมซึ่งยืนตระหง่านงามอยู่ในถ้ำขุนโจรหันมาทางเจ้าคุณรณภพเสนีคุณอาปีนเขาไหวไหมครับท่านเจ้าคุณหัวเราะพยักหน้าภูเขาลูกเนี่ยมีความลาดชันเล็กน้อยเท่านั้นแหละอายังมีกำลังแข็งแรงอยู่หลานชายไปปีนขึ้นไปเถอะยืนตรงเนี้ยแดดมันร้อนเหลือเกินเสือใบหันมาทางลูกน้องของเขาเกศสามคนเฝ้าม้าไว้แล้วก็คอยระวังเหตุการณ์อยู่ที่นี่อย่างช้า1ชั่วโมงฉันจะกลับลงมาถ้าหากว่ามีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นก็ใช้ปืนกลมือของแกให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเองครั้นแล้วเขาก็พาเจ้าคุณรณภพเสนีและวัลภาไปบนภูเขาท่ามกลางความร้อนแรงของแสงอาทิตย์ในตอนบ่ายถ้ำเทวสถานมีหน้าผายื่นออกมาเป็นที่สังเกตสมุนโจรทั้ง3คนต่างปลดปล่อยม้าให้กินหญ้าและแยกย้ายกันทำหน้าที่เป็นยามคอยระมัดระวังภัยให้กับนายของเขาในราว10นาทีเสือใบกับ2พ่อโลกก็ขึ้นมาถึงจุดหมายต่างเลยเห็นถ้ำเทวรูปปรากฏอยู่เบื้องหน้าบริเวณปากถ้ำร่มเย็นสะอาดเป็นถ้ำที่กว้างขวางถ้ำหนึ่งมันเป็นสถานที่ซึ่งเป็นยอดสักการะของพวกธมินทั้งหลายเตรียมปืนเถอะครับพวกเราอาจจะต้องเผชิญหน้ากับพวกธมินในถ้ำนี้ก็ได้ไม่ต้องกลัวนะครับคุณวรภาผมยิงทอมสันในระยะ50เมตรได้แม่นยำนักก่อนที่มันจะเล่นงานเราผมจะส่งมันลงนรกทั้ง3คนปลดปืนกลมือออกจากบ่าวรภารู้สึกใจเต้นระทึกผิดปกติหล่อนมองดูสเตนในมือของหล่อนแล้วก็มองดูหน้าขุนโจรสายตาทั้งสองประสานกันแน่นแววตานั้นบอกความรู้สึกของหัวใจคือต่างก็พอใจซึ่งกันและกันนี่ฉันยิงปืนไม่เก่งนะคะเคยยิงปืนแบบนี้มา 2-3 ครั้งแต่คุณพ่อท่านยิงปืนแม่นนะคะก็ท่านเป็นนายทหารนี่ครับเสือใบพูดยิ้มยิ้มเดินนำหน้าพาสองพ่อลูกเข้าไปในถ้ำเทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์เงียบสงัดและเยือกเย็นผิดปกติเสือใบได้เห็นความงดงามของธรรมชาติที่ทำให้เขาตื่นเต้นไม่น้อยเพดานถ้ำมีหินย้อยลงมาเหมือนกับรากใสผนังถ้ำเรียบเหมือนกับสร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์แต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองน้ำที่หยดลงมาจากปลายก้อนหินเหนือศีรษะทีละหยดทำให้พื้นถ้ำตรงนั้นเป็นแอ่งน้ำกว้างประมาณ1ศอกมันคงจะหยดอยู่อย่างนี้มาหลายศตวรรษทางเดินคดเคี้ยวไปมาและกว้างขวางบางแห่งมืดสลัวและบางแห่งได้รับแสงสว่างซึ่งเป็นแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมาจากปล่องภูเขาเหนือถ้ำในที่สุดเสือใบกับ2พ่อลูกก็มาถึงบริเวณอันกว้างขวางแห่งหนึ่งทั้ง3คนยืนนิ่งเฉยจ้องตาเขม็งมองไปยังองค์เทวรูปซึ่งแกะสลักด้วยศิลาเป็นรูปพระนารายณ์มี4กรถือตรีคาถาจักรและสังเทวรูปฝีมือขอมนี้มีขนาดใหญ่กว่าคนประมาณ4เท่าประทับยืนเด่นเป็นสง่าเบื้องหน้าขององค์เทวรูปเป็นแท่งศิลาขนาดใหญ่มีดอกไม้สดวางกองอยู่มากมายแต่ดอกไม้เหล่านี้เหี่ยวแห้งร่วงโรยไปเกือบหมดแล้วนี่แหละครับองค์เทวรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เสือใบกล่าวถามเบาๆแต่เสียงของเขาดังก้องกังวานได้ยินถนัดข้าถูกแล้วพวกธมินเคยเชิญดิฉันมาที่นี่เพื่อทำพิธีสักการะองค์เทวรูปตามประเพณีของเขา2ครั้งดิฉันไม่เคยสบายใจเลยเมื่อได้เห็นองค์เทวรูปองค์นี้ดูที่คะพระเนตรของท่านกำลังจ้องมายังพวกเราอย่างทะมึงทึงเขาหัวเราะไม่มีอะไรที่ควรจะกลัวหรอกครับเทวโลกนี่ก็คือหินนั่นแหละแล้วก็สลักด้วยฝีมือช่างในสมัยโน้นผมพอจะสันนิษฐานได้ว่าบริเวณป่าแถบนี้เมื่อครั้งกระนั้นอาจจะเป็นเมืองนึงจึงมีองค์เทวโลกปรากฏอยู่ในถ้ำเจ้าคุณรณภพเสนีก็ว่าช่วยกันสำรวจดูให้ทั่วถ้ำเถอะหลานชายบางทีเราอาจจะได้พบทรัพย์สมบัติอันมีค่ามากมายซ่อนอยู่ในถ้ำก็ได้แต่ว่าความจริงทรัพย์สมบัติแก้แหวนเงินทองไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับอาล็อกเพราะอาถือสันโดษต้องการความสงบเงียบเท่านั้นทั้ง3คนพากันเดินตรงมายังองค์เทวรูป
ทันใดนั้นเองที่มุมมืดสลัวระหว่างหมู่ก้อนหินทางซ้ายมือร่างของมนุษย์ธรรมินค่อยๆโผล่ศีรษะขึ้นมองดูบุคคลทั้งสามที่มังอาจล่วงล้ำเข้ามาในเทวสถานด้วยความชิงชังเขาคือหมอของพวกมนุษย์ธรรมินหมอหรือพ่อมดที่อวดอ้างตัวเป็นผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรและเป็นที่ปรึกษาของนางพญาซึ่งพวกธรรมินทั้งหลายมีความเคารพนับถือเขาและทุกคนเรียกเขาว่าหมอหมอถือธนูในมือข้างขวาใบหน้าของเขาบึ้งตึงน่ากลัวเขาโกรธแค้นเสือใบอย่างที่สุดพักพวกของเขาและนางพญาได้ถูกพวกเชิดดำยิงตายจนเกือบหมดสิ้นที่เหลือตายก็พากันหนีเตลิดเปิดเปิงไปคนละทิศละทางไม่มีใครคิดจะต่อสู้ต้านทานกองโจรเชิดดำอีกแล้วเว้นแต่หมอคนเดียวความเจ็บช้ำน้ำใจความอาฆาตพยาบาททำให้หมอแอบซ่อนอยู่ในถ้ำตั้งแต่เมื่อคืนเขามั่นใจว่าอย่างไรเสียวัลภาหรือเจ้าคุณรณภพเสนีคงจะพาเสือใบมาในถ้ำเทวสถานของเขาหมอจึงคอยสังหารขุนโจรได้ลูกธนูอาบยาพิษคือยางน่องยางไม้ชนิดหนึ่งที่สามารถจะจบชีวิตมนุษย์ได้ภายในครึ่งชั่วโมงหมอจ้องเขม็งมองดูเสือใบพลางหยิบลูกธนูขึ้นพาดสายเหนียวหนาวมันขึ้นด้วยกำลังแขนของเขาเล็งหมายระดับหน้าอกเสือใบแล้วปล่อยลูกศรออกไปทันทีลูกธนูแหวกอากาศวีดเสียบหน้าอกด้านขวาเสือใบทะลุสมุดโน้ตเล็กๆเล่มหนึ่งและฝังลงไปในหน้าอกของขุนโจรประมาณ1เซนติเมตรด้วยกำลังแรงของมันถ้าหากว่าไม่ได้สมุดโน้ตเล่มเล็กรองรับไว้ก่อนลูกธนูก็คงจะเสียบทะลุหลังของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยวัลภาวีร้องสุดเสียงเจ้าคุณรณภพเสนียกปืนกลมือขึ้นประทับท่านแลเห็นหมอถือธนูวิ่งผ่านหน้าท่านไปอย่างรวดเร็วเพ่นแผลวไปซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังหมู่ก้อนหินเพื่อใช้ธนูสังหารท่านเจ้าคุณและวัลภาต่อไปเจ้าคุณรณภพเสนีปล่อยกระสุนสเตทออกไปจากลำกล้องหนึ่งชุดก้อนหินที่หมอยึดเป็นที่กำบังตัวถูกกระสุนปืนแตกกระจายมองเห็นถนัดวัลภาพาคุณเลวัตหลบเข้าที่กำบังเร็วเจ้าคุณร้องบอกธิดาของท่านเสียงสั่นขุนโจรกัดฟันกระชากลูกธนูออกมาและโยนทิ้งเขายกทอมสันยิงกราดไปยังหมู่ก้อนหินแล้ววิ่งเข้าไปอย่างห้าวหาญหมอเสียขวัญเสียกำลังใจแล้ววางธนูและลูกศรผุดลุกขึ้นยืนชูมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะวัลภาวิ่งปราดเข้ามายืนเคียงข้างเสือใบขยับสแตนเตรียมพร้อมที่จะทำการยิงหมอวัลภาร้องลั่นแกเองหรือเนี่ยหมอเสยยิ้มและก้มศีรษะลงเล็กน้อยถูกแล้วข้าเองเทพเจ้าแห่งขุนเขาสั่งข้าให้คอยสังหารเสือใบที่จะล่วงล้ำเข้ามาในเทวสถานนี้ขุนโจรปราดเข้ามายืนประชิดตัวเจ้าหมอหมัดขวาของเขาลั่นปังออกจากช่วงแขนอันล่ำสันกระแทกถูกหน้าหมอเต็มแรงร่างอันสูงใหญ่ของหมอส่วนเซไปหลายก้าวเจ้าคุณรณภพเสนียกสเตนขึ้นหมายศีรษะหมอตายซะเถอะมึงวัลภารีปัดปากกระบอกปืนของท่านเจ้าคุณทันทีอย่าฆ่าคุณพ่ออย่ายิงมันหมอมันใช้ธนูอาบยาพิษยิงคุณเลวัตชีวิตคุณเลวัตกำลังอยู่ในระหว่างอันตรายแต่ลูกทราบดีว่าหมอมีวิธีแก้ไขผู้ที่ถูกธนูอาบยาพิษจับมันไว้เถอะค่ะคุณพ่อบังคับให้มันช่วยคุณเลวัตหมอหัวเราะลั่นเป็นการหัวเราะอย่างเย้ยหยันเจ้าผู้เป็นคนต่างถิ่นบัดนี้กรรมได้สนองเจ้าแล้วเจ้าได้ฆ่าพวกเราตายยับผลกรรมมันตอบแทนเจ้าเช่นเดียวกันฮ่าฮ่ายาพิษของข้าที่ทาไว้กับปลายธนูไม่มียาใดที่จะรักษาให้หายได้เจ้าจะต้องตายใน 2-3 นาทีนี้ขุนโจรรู้สึกเจ็บปวดที่บาดแผลทันทีมีความรู้สึกเหมือนกับคนที่ถูกอสรพิษกัดแต่จิตใจของเสือใบยังเข้มแข็งอยู่เสมอกันจะยิงแกละหมอขุนโจรพูดอย่างเกรียวกราดชีวิตต่อชีวิตกันตายแกก็ต้องตายเจ้าหมอยิ้มให้เขาความตายข้ากลัวเลยยิงสิเสือใบเจ้าหัวหน้าเชิดดำชีวิตของเจ้ามีค่ากว่าข้ามากมายนักยิงสิข้าไม่กลัวพักพวกของข้าถูกข้าเกือบหมดแล้วข้าจะอยู่ไปทำไมก่อนที่ขุนโจรจะพูดว่ากระไรสมุนเชิดดำทั้ง3คนก็วิ่งกระหึกกระหอบเข้ามาในถ้ำทุกคนมีปืนยิงเร็วถืออยู่ในมือพี่ใบครับใครคนหนึ่งตะโกนขึ้น
ขุนโจรหันมาทางบริวารของเขาไอ้น้องชายจับตัวไอ้หมอนี่ออกไปนอกถ้ำเดี๋ยวนี้มันแอบยิงกันด้วยธนูอับยาพิษโอ้ยกันเป็นอะไรไปนี่โอ้ยเสือใบมีกิริยาท่าทางเหมือนจะเป็นลมสมุนของเขาคนหนึ่งปราดเข้ามาประคองเขาเจ้าคุณรณพบเสนีกล่าวกับบริวารของเสือใบทั้ง3คนคุณเรวัตถูกยิงที่หน้าอกโน่นลูกธนูถูกกระชากทิ้งไว้โน่นมันเป็นธนูอาบยาพิษรีบพานายของแกออกไปนอกถ้ำเถอะจะได้ช่วยเหลือกันสมุนโจรคนหนึ่งยกมือทั้งสองบีบคอเจ้าหมอทันทีมึงลอบทำร้ายนายกูตายซะเถอะมึงวลภารีบเข้าไปห้ามอย่าทำร้ายเขาอย่านะไอ้หมอนี่เป็นหมอของพวกธรรมินเป็นคนเดียวที่รู้จักวิธีแก้ไขผู้ที่ถูกยาพิษบังคับมันให้รักษากุเรวัตเถิดจ้ามิฉะนั้นนายของเธอจะต้องตายในครึ่งชั่วโมงนี้เจ้าคุณรณพบเสนีพูดตัดบทพาออกไปจากถ้ำสิระวังอย่าให้ไอ้หมอหลบหนีไปได้ถ้ามันไม่ยอมรักษาคุณเรวัตก็ต้องหาวิธีทรมานขู่บังคับมันหมอหัวเราะลั่นข้ายอมตายชีวิตของข้าจะแลกเปลี่ยนกับชีวิตของนายโจรเชิดดำข้าพอใจแล้วพักพวกของข้าที่เหลือตายจะได้กลับมาตั้งหลักฐานอยู่ที่นี่อีกป่านี้เป็นถิ่นของเราเราอยู่อาศัยกันมาชั่วอายุคนแล้วเราจะฆ่ามันต่อสู้กับมันที่บุกรุกเข้ามาในถิ่นของเราสมุนของเสือใบคนหนึ่งตบหน้าหมอดังฉาดไม่ต้องพูดออกไปจากถ้ำเดี๋ยวนี้เลยประเดี๋ยวพ่อยิงทิ้งซะนี่ไอ้นี่พูดจบเขาก็ฉุดกระชากลากตัวเจ้าหมอออกไปเสือใบถูกประคองออกมาจากถ้ำโลหิตที่บาดแผลเป็นสีดำความเจ็บปวดรวดร้าวได้ทวีขึ้นจนหมดเรี่ยวแรงแทบจะเดินไม่ไหววัลภาเข้าประคองอีกข้างนึงเจ้าคุณรณพบเสนีถือลูกธนูอาบยาพิษลูกนั้นเดินตามหลังทุกคนเต็มไปด้วยความวิตกเป็นทุกข์ในอาการของขุนโจรแต่เสือใบนั่นแหละกลับพูดปลอบใจวัลภาและคนของเขาว่าเขาไม่เป็นอะไรอาการของเขาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังไม่ทันจะออกมาพ้นถ้ำขุนโจรก็ล้มหวบลงเขาหมดกำลังแล้วอำนาจยาพิษทำให้เขาขมวดคิ้วนิ้วหน้าและร้องครวญครางออกมาเบาๆเสือใบจะสิ้นชื่อด้วยลูกธนูอาบยาพิษหรือนี่ก็คงจะต้องโปรดติดตามในตอนต่อไปแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นจะขอบพระคุณยิ่งโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ